ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดให้คะแนนด้านล่าง3ท่านชัดชัยสอนทาดำเกิงวีศาสตร์และก็ธานินทร์ภูมิผิวนะครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้มาถึงแล้วครับจันนาครับจันนาชรัตนชัย23ปีจากเขตกันดาจากประเทศกัมพูชานะครับเพื่อนบ้านของเราครับมาจากอาเซียนเลยครับมีคุณสมศักดิ์นนทรัตน์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชรัตนชัยครับส่วนทางด้านของเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนำชัยเกียรติกาเสมนะครับเพชรนำชัยเกียรติกาเสมเดิมนั่นแหละครับเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์ครับ20ปีจากตะโหมดพัทลุงนะครับมีคุณสมนึกพัทบุรีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะโจ้เมืองจันทร์ครับวันนี้มาถอดมงคลด้วยตัวเองนะครับให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์ป่าตองครับฟอร์มหลังของเพชรบุรพานะครับก็มีชนะคะแนนขุนพลไทยแคมป์ภูเก็ตที่ภูเก็ตครับชนะคะแนนซามูไรสีโอปอที่อ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนฟ้าคะนองโตโยต้าระยองที่นี่ครับส่วนจันนาครับล่าสุดชนะน้องยก2เท้าฝั่งโขงประกายทองยิมครับที่สนามมวยแห่งนี้ก่อนหน้านั้นก็แพ้น็อกยก1เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยที่101นักชกในสกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับหรือว่าคุณสมนึกพัทบุรีอีก1คนแล้วครับที่มาขึ้นเวทีในวันนี้ครับเมื่อวานนี้3รายด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ท่านสจ.วิชิตล่องใต้ก็ไปเยี่ยมค่ายมวยสิงห์ป่าตองสิทธิ์หนุ่มน้อยแล้วครับที่ภูเก็ตเอาละครับแข้งซ้ายซ้ายกับขวาครับจันนาดาวดังจากแม็กสเตเดียมพัทยาครับตอนนี้นี่เรียกว่ามาลุยในรูปแบบของ5ยกเต็มตัวแล้วเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาแฟนของมวยดีวิธีไทยเห็นฟอร์มของเขามาแล้วครับเอ้ามาลุ้นกันนะครับเพชรบุรพาน้ำเงินซ้ายด้วยนะครับมวยซ้ายที่บวกกล้าเตะแล้วก็ใจถึงโอกาสมีเยอะทั้งในอดีตด้วยนะครับมาดูฝ่ายแดงจันนาน้ำเงินเพชรบุรพาเอ้าสายล้วนๆสายล้วนๆเอาขวาไปเจาะยางไปก่อนนะครับจันนาใช้ลูกหนักครับจันนาครับเตะพับในแข้งซ้ายครับโอ้อาละครับน่าคิดเหมือนกันนะครับคู่นี้ครับถ้าเกิดจันนาต้นนี่กดไม่หล่นปลายครับโอกาสที่ทางด้านของเจ้าเพชรบุรพาจะเตะเถิดเทิงก็สูงเช่นเดียวกันครับทำอะไรได้ไหมจังหวะนี้ไม่ได้นะครับในยังไม่เปิดครับสู้กันที่วงนอกก่อนกรรมการจะมาครับจันนาก็ต้องบอกว่ามาราวีในเมืองไทยนานหลายปีนะครับทั้งในรูปแบบของ3ยกและก็5ยกนะครับแข้งขวาหมัดขวาสายบู๊อยู่แล้วนะครับรายนี้ครับซ้ายคืนไปทางด้านของเพชรนำชัยหรือว่าเพชรบุรพาครับสายหนักสายแรงนะครับนี่ก็3ยกสลับกับ5ยกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหัวหน้าคณะเป็นโปรโมเตอร์ในรูปแบบของ3ยกอยู่ในเวลานี้ครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่แล้วครับจะ3 6 5ยกถ้าเกิดได้ชกทำให้เต็มที่ครับน้องๆครับด้านของเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับรวมไปถึงโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทอะโมจินเยลบรรณาการจุกเสียดปวดท้องอืดท้องเฟ้อครับตามต่อครับยกที่2ผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับจันนากับทางด้านของเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนำชัยครับอย่ากระพริบตาอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาของจันนาน็อกยก1ยก2มาตลอดนะครับเดี๋ยวดูครับนักมวยไทยจากกัมพูชาครับประเทศเพื่อนบ้านของเราในวันนี้ครับบึกบึนเหลือเกินครับแข้งขวามาเอาละครับเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนันชัยครับหยุดได้ไม่ได้ครับหยุดด้วยแข้งซ้ายนะครับวงในล็อกเอาไว้ครับทางด้านของจันนาดูครับนอกในได้หมดทุกอย่างครับรายนี้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับอ้าวลุ้นต่อไปแดงจันนาน้ำเงินเพชรบุรพาอ้าวเดี๋ยวไปรับรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิชียังสมภพรุ่งโรจน์อ้าวสายไปเพชรบุรพาอ้าวจันนาต้องขยับมาติดไปอีกติดไปสายไปเพชรบุรพาขวาไปเตะหลุดนะครับโดนซ้ายครับเตะพับในซ้ายสูงครับเพชรบุรพาเข่าซ้ายของเพชรบุรพาครับไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายแล้วครับจันนาตอนนี้ครับเพชรบุรพานี่พยายามเตะพอดีบริเวณท่อนแขนของจันนาครับเนี่ยครับเตะตรงนี้แหละครับหมัดขวาจะได้เบาลงครับพยายามใช้ฮุกซ้ายไม่ได้ครับจับดีเสียบได้ไหมไม่เสียบได้ตีซ้ายกรรมการแยกออกมาเอาละ
ครับถึงเชื่อครับกรรมการบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตเนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับถ้าไม่เดินก็มีสิทธิ์เข้าร่องนะครับมีสิทธิ์เข้าร่องแข้งซ้ายวงในไล่แขนตั้งแขนครับทางด้านของเพชรบุรพาวันนี้พาสีเสื้อโจ้เมืองจันทร์ครับอยู่ขอบเวทีนี้เอกเมืองนนท์ครับยังให้กำลังใจกันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตามต่อครับในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่แข้งซ้ายครับเพชรบุรพาเอ้าแม่ดูทั้งเมืองเลยนะครับชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสาอ้าวลุ้นนะครับเตะไปหมัดไปจันนาเอ้าหมัดขวางตีแม่คู่นี้ยังอะไรก็เกิดได้นะครับเป็นไปได้ทุกอย่างครับเนี่ยครับจับแล้วตีซ้ายครับซ้ายครับซ้ายไปอีกทีหนึ่งเอาละครับแข้งหวดไหมพยายามบิดออกขวานะครับบิดออกขวาเพื่อเตะซ้ายนะครับมันจะได้น้ำหนักครับแต่ว่าจันนาก็ตีคืนตีเข่าขวาครับจันนาครับเข่าซ้ายเพชรบุรพาตีเข่าซ้ายครับชอบแบบไหนครับชอบขวาหรือชอบซ้ายครับชอบกัมพูชาหรือว่าชอบเด็กไทยครับกรรมการแยกออกมาเสียงระฆังดังพอดีครับแม่คุณยังกำกึ่งกันเลยนะครับยังกำกึ่งกันเลยเอาตีไปจันนาแม่กันล็อกเหนียวนะครับจันนาแดงน้ำเงินเพชรบุรพาเอาหมุนไปกรรมการแยกแม่ในยกนี้นี่เปลี่ยนแผนเหมือนกันนะครับจันนาครับเอาเตะซ้ายเอาไว้ครับเพชรบุรพาจันนามาสู้ที่วงในครับเอาล้มลงไปแล้วก็พลิกแม่เรียกว่าชิงจังหวะกันตลอดครับเตะซ้ายครับเพชรบุรพาจันนาต่อยลำตัวศอกของจันนาครับกรรมการแยกเอามาวรชิตแชมเปี้ยนครับแกออกมากลางเวทีครับคุณตลบตั้งแต่ยกที่ผ่านมาครับยกนี้จันนาสวมบทเด็กดื้อครับเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับเพชรน้ำแท้ได้ต่อยในเกมรับเอาละครับแข้งซ้ายดักแทงด้วยเข่าซ้ายวงในคว้าไว้ครับจันนาเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วครับโดนไม่สะทกสะท้านแล้วครับนักมวยไทยชาวกัมพูชารายนี้ครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายไม่หลุดครับไม่โดนครับหลุดครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแม่ปลายเท้าอีกครั้งนึงแข้งซ้ายครับแต่ว่าจันนาหมัดขวาล้วงท้องครับเล่นลำตัวเป้าใหญ่วงในยังตีไม่ได้ครับเอ้าเพชรบุรพาซ้ายเอ้าจันนาลุยต่อยเอ้าไหนเสียไปเอ้าเพชรบุรพาเอ้าเสียไปซ้ายแม่ยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแพ้ชนะคู่นี้ไปแดงจันนาน้ำเงินเพชรบุรพานะครับต้องเพิ่มความถี่ของอาวุธแล้วครับจันนาครับแทงแล้วก็คาไว้ครับเพชรบุรพาโอ้เดินเข้าไปรับแข้งซ้ายเยอะนะครับไปซ้ายอีกแล้วครับตีเข่าซ้ายครับจันนาตีเข่าขวาครับแม่มันต้องหนักกว่านี้ครับมันต้องหนักกว่านี้หน่อยครับต้องเน้นกว่านี้หน่อยยันราคาของเพชรบุรพาวรชิตแชมป์ชื่นครับแยกออกมาตามต่อครับก็ต้องบอกว่าเพชรบุรพาหรือว่าเพชรน้ำชัยครับที่ผ่านมาทำได้ดีแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็อย่าย่นอย่ายุบนะครับเพราะว่าทางด้านของจันนาครับแกดื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลุ้นตลอดเวลาปัดขวาอย่าโดนนะครับทางด้านของเพชรน้ำชัยเนี่ยครับต้องโต้ตลอดเวลาครับหยุดไม่ได้ด้วยครับเพชรน้ำชัยตื่นเต้นเร้าใจระทึกจริงๆแข้งซ้ายมาเอาปัดขวาลำตัวเอาเพชรบุรพานะครับน้ำเงินเอาเตะชนะลุยนี่นะครับความมันความเร้าใจในศึกมวยดึงที่ไทยจิตเมืองนนท์เอาดร.วิชิตอลอสุกิจแว่นแก้วซอยเอเมืองนนท์เอกลักษณ์ออกเราเอ้าแทงไปตีไปเอ้าพลิกมาเอ้ารัดตีไปต่อยลำตัวน่ะดีแล้วนะครับทางด้านของจันนาครับแต่เสียงระฆังมาเดี๋ยวไปต่อยก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมศึกเพชรสุภานันท์มวยไทยวาไรตี้เพื่อการกุศลนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 17:00 นครับอีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจครับศึกเพชรสุภานันท์มวยไทยวาไรตี้เพื่อการกุศลครับโอ้โดนเลยครับไม่บังครับโดนซ้ายครับนับ8เลยครับจันนาครับโอ้โหพยายามไปเดินเข้าไปด้วยความหวังนะครับแต่ว่าโดนอีกแล้วนะครับแม่เตะคอดีเหลือเกินครับทางด้านของเพชรบุรพาตอนนี้มั่นอกมั่นใจแล้วครับในเกมของเขาแม่โดนซ้ายไปทีเดียวนะครับนรายบันเสียนนะครับของเพชรบุรพาเต
ตะจันนานับเลยอ่ะพอนับไปแล้วนี่โอ้อะไรทุกอย่างก็ยากไปหมดแล้วจันนาแต่ว่าอึดตื้อนี่ยังเดินนะครับหายงงแล้วอ้าวชกง่ายเลยนะครับทางเพชรบุรพาเอาซ้ายอีกทีนึงมืออย่าตกนะมือขวาอย่าตกนะจันนามือขวาอย่าตกนะเจอโจทย์ยากเลยครับยากกว่าเดิมเลยครับก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกว่ายังได้ลุ้นอยู่ครับทางด้านของจันนาครับแต่ว่าไปพลาดโดนแข้งซ้ายนะครับนาทีแรกของยกนี้นะครับเอาละครับทางด้านของเพชรบุรพาคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับก็เลือกแล้วครับทางด้านของเพชรบุรพาไม่แลกแล้วครับเลือกครับจันนาขยับเข้าหาเหมือนเดิมเอ้าเน้นที่หมัดเดินเข้าไปก็เนี่ยครับพอถึงตัวทางด้านของเพชรบุรพาก็ล็อกเอาไว้ครับแล้วก็เหน็บด้วยเข่าครับก็ต้องบอกว่าเลือกออกแล้วครับนาทีนี้ไม่เร่งนะครับไม่เร่งไม่แลกไม่สะเปะสะปะแล้วครับทางด้านของเพชรบุรพาเอาบัตร1 2มาอีกแล้วครับต่อไปโดนแข้งซ้ายเนี่ยครับเตะซ้ายดีมากครับเดินไปเดินมามันไปเข้าร่องแข้งซะแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นครับทางด้านของเพชรบุรพานี่เตะบริเวณต้นแขนของจันนาตั้งแต่ยกแรกครับเรียกว่าชกด้วยวินัยครับวันนี้ครับรู้ว่าคู่ต่อสู้กำปั้นหนักเนี่ยครับนวดไปเรื่อยครับสุดท้ายพลังกำปั้นไม่คายพิษสงครับสบโอกาสหวดคอเลยครับได้นับ8เพลกเกมยังไงดีครับจันนาครับไม่ถนัดดีครับต่อยหมัดนั่นแหละครับรัดแน่นแหละครับล็อกแน่นแหละครับล็อกเป็นทีปากตายแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรบุรพาจันนาต้องหมัดนี้ต้องหลากหลายนะครับต้องมีหมัด1 2มี1 2 3ครับแต่ว่าถ้าหมัดเดียวถึงตัวแบบนี้นี่ก็ลำบากแล้วครับเอาเลยโดนแข้งซ้ายเตะแล้วไม่อยากให้จันนาเข้ามาครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้อีกแล้วครับทางด้านของเพชรบุรพาเอาปลายยกแล้วนะครับแม่ดูแล้วยากแล้วอ่ะจันนาเพราะว่าเพชรบุรพานี่พอได้นับแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ดูดีไปหมดอ่ะหมดยกนี่คารวะก่อนด้วยนะครับแม่นเลยนะครับโอ้โหจันนาโดนเข้าไปพอโดนนับไปแล้วนี่ทุกอย่างก็จบเลยอ่ะมันก็มีว่ายก5จะพลิกได้หรือเปล่าเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นทางด้านของจันดาครับลุกขึ้นมาก็นะครับไล่ต่อยหมัดแต่ว่าเดินเข้าไปก็ต้องโดนแข้งซ้ายครับต่อยได้หมัดเดียวโดนทางด้านของเพชรบุรพาถึงตัวครับคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับนี่นะครับเน้นถึงโตโยต้านะครับอย่าลืมว่าโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์ครับตามต่อครับสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแล้วก็คุณสุนทรเพชรเลื่อนโอโคราชครับขอเชิญชมนะครับขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยศึกบุญคูณลานมหากุศลร่วมกับมวยดีวิธีไทยสัญจรนะครับในวันอังคารที่24มกราคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวเกาะลอยนะครับหนองบัวแดงอำเภอปทุมรัตน์จังหวัด101ครับไปดูมวยดังๆครับครั้งแล้วครับสลาตันกับซุปเปอร์เล็กแมมมอสกับตะวันแดงคว้าคำรามกับนำศึกแล้วก็พลังเพชรดวลกับยอดศิลปะอย่าลืมนะครับศึกบุญคูณลานมหากุศลครับบุญคูณลานมหากุศลนะครับร่วมกับมวยดีวิธีไทยในวันอังคารที่24มกราคมนี้ครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเวลานั้นไล่หลังแล้วครับเวลาไล่หลังแล้วครับเวลากดดันทางด้านของจันนาครับพลิกออกมาขวางหน้าป้ายหน้าครับอัดฉีดมาด้วยครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาเยอะๆๆอ้าวลำตัวต่อยให้ได้เนี่ยต่อยยกต่อยแฟนเชียร์เลยอ่ะอ้าวแม่ต่อยท้องนี่ต้องนึกถึงเลยนะครับเอาดุชุนน้อยหอมหมาชัยนี่ต่อยแล้วเป่าทุกหวีดไปด้วยปิดกำลังมาตลอดนะครับผู้ชมก็ด้วยท้องระเบิดท้องระเบิดเลยอ่ะบางทีบางครั้งเป็นรองมาตลอดนะครับแต่ว่าต่อยท้องแกเข้าใจต่อยด้วยบางแล้วต่อยตลอดเลยนะครับนะครับยังคงล้วงท้องเหมือนเดิมนะครับทางด้านของจันนาครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องเน้นครับเอาละครับโอ้โหโอ้แข้งซ้ายดอกนี้มาครับทางด้านของเพชรบุรพาเรียกว่าตอนนี้เลือกออกเลยครับเลือกโต้เลยครับแกลืมท้องไปหน่อยครับทางด้านของจันนาครับไปซ้ายครับถีบขวาไว้ครับเพชรบุรพาครับรักษาระยะห่างครับลังเกียจครับถีบเอาไว้ครับจะมาต่อยลำตัวจับไม่แน่นเลยทีเดียวครับกรรมการแย่อ้าวอีกนิดนึงส่งมาจากนู่นเลยนะครับต่างจังหวัดมีอาชีพมาด้วยหลายกำปั้นเลยอ้าวดร.พิชาระยับสีดูอยู่อ้าวซ้ายไปเพชรบุรพานะครับไปซ้ายนี่เป็นโดนตลอดนั่นแหละครับสัญ
ยามหยาดศึกเรียบร้อยนะครับดูนะครับช่วงหัวไหล่ช่วงแขนช่วงขานี่แกแน่นจริงครับทางด้านของจันนาครับแต่ว่าไปพลาดนะครับโดนก้านคอในช่วงต้นยกที่4ครับแล้วก็แข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายของเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนำชัยก็ทำงานดีเหลือเกินครับวันนี้สงบศึกแล้วนะครับเล่งเต็มที่แล้วครับจันนาครับหมดครับหมดแรงข้าต้มครับเพชรบุรพาก็สบายแล้วครับตอนนี้คือก็ไร้เสียวแล้วครับแบบนี้ครับถ้าเกิดจันนาหยุดเพชรบุรพาก็ดีใจแล้วก็เนี่ยครับอาวุโสน้อยกว่าครับเพชรบุรพาครับน่ารักมากครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับรักกันเข้าไว้ครับให้เกียรติกันและกันครับที่เหลือมิตรภาพดีๆครับบนเวทีให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็ธนินทร์ภูมิผิวครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์นะครับหรือว่าเพชรนำชัยเกียรติกาเซมเดิมครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด